ตันบางคุณนะก็หยอกลูกหยอกเมกันเมื่อคำยามคืนอู่โมนกันเท่าหยอกลิ่นกันลูกม่ำเจ้าเฮ้อกระด่างไปอ่ะแหมมันบ้าแน่นะอันนี้จังตุขังอนัตตาโอ้ก็มึงโหกะมาอยู่ห้องซีอุยว่าห้องให้ไอซียูบ่น่ะมันเยอะกว่าว่าอยู่อู่กันอยู่นี่มันวูบเนี่ยสะดาไปประมาทเด้อเวลาตายปิดบังตัวไว้นี่เพิ่นว่าเฮาบ่ฮู้เวลาตายเวลาตายปิดบังตัวไว้บ่เปิดเผยโจงแจงนะคุณมักคุณจำนวนมากมายบางคุณหันหน้ากันอยู่เมื่อตอนเจ้าเนี่ยตุลุงเจ้าว่าแต่งเอาเนี่ยมันมีในธรรมนะลูกหันในเวลาตอนเจ้าโอ้พอตกเย็นมาตายเสียแล้วก็หันกันอยู่ก็มีบางคนหันหน้ากันยะเมื่อตอนเย็นนะขั้นลุงเจ้าตายเสียแล้วก็หันกันก็มีอยู่อีนะสัทธาเนี่ยเมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีแต่ที่จะต้องตายขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อ้าวลุงเอ้ยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะก็ต้องประสบกับความทุกข์ภัยต่างๆเด้อภัยต่างๆมันมาหาเฮาชีวิตเป็นความชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สมบัติมากมายทั้งหลายที่มีที่เป็นสิ่งที่บ่แท้งแท้นะบ่แน่นอนนี่ชีวิตมีมาเป็นของเต็งแต่แน่นอนเนี่ยวะเปิ้นว่านะอันความตายนี่อันความตายไก่เข้ามาเสมอทุกระยะเวลาลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นของเต็งแต่แน่นอนนะเกิดเท่าใดก็ต้องตายเท่าอันเพราะว่าจะเป็นคนล่ำคนรวยคุณตุกไหลเขียนใจเพราะว่าจะเป็นตุเจ้าพันในเจ้าฟ้ามหากษัตริย์คุณกวาดถนนถึงข้าวไปหมดอ่ะพระจะไปหลอดขาไปไหนให้หลงจะไปกูเนอะคะแนนว่าเฮาสอสะเบงไว้สะเบงกลางเงาป่าไทยยังไว้นะจึงควรที่จะรวมกุศลนะกุศลและธรรมความดีไว้ในใจกุศลอกุศลอันบุคคลทำไว้เท่านั้นที่จะติดตามหลามตัวเขาไปบรรดุจะดังเงาติดตามตนปู่ตนตัวเขาไปชั้นนี่แหละเนี่ยชีวิตคืออายุนะบ่าปิ้นของน้อยชีวิตคืออายุปิ้นของน้อยอันมีความแก่ชรานำไปสู่นำไปอยู่เสมอเมื่อสัตว์อันมีความแก่ชรานำไปเสมอเช่นนี้แล้วจะหันว่าสัตว์ได้ก็สังขารใดมาปิ้นตีปึงตีป้องกันยอมบ่ได้นะบุคคลเมื่อปิดเจรณาหันภัยในความตายนั้นแล้วพึงมันทำบุญกุศลไหวนะลูกเนอะมันทำบุญทำกุศลไหวอันจะนำความสุขมาหือนะความชั่วอันบุคคลใดกระทำแล้วโดยตนเองบุคคลนั้นยอมเสาะมองไปเองอันความชั่วอันคนบุคคลนะอันบุคคลบัดทำกระทำความชั่วตนในตนตัวเองบุคคลนั้นยอมบริสุทธิ์นั่นเองเนื้อสัทธาเด้อห้อมทำความชั่วกับบริสุทธิ์เฮาอันความบริสุทธิ์และบริสุทธิ์นี่เปิ้นบอกว่าเป็นของจำเพาะตนคนอื่นจะมาทำให้เฮาบริสุทธิ์นั้นยอมปินไปบ่ได้นะอย่างว่าเฮาจะทำเองนั่นนะตลาบได้ตีความชั่วยังบ่เหือผลนี่นะคนพาลยอมคืนว่าโอ้มันไปมีอย่างบาปบ่มีบุญบ่มีเฮาทำบัดดียังขืนมาบมาบไม่นะความชั่วเป็นเหมือนน้ำผึ้งเหมือนน้ำผึ้งต่อเมื่อความชั่วหือผลเนอเมื่อนั้นแหละคนพาลยอมจะต้องประสบกับความตุกนะความตุกสันนิมขี่เมงมันเกิดกับเหล็กอ่ะเป็นว่านะสันนิมเกิดขึ้นบนเหล็กแล้วยอมกัดเหล็กนั้นฉันใดกรรมชั่วอันบุคคลกระทำแล้วยอมปิ้นเคืองนำเขาเข้าสู่ทุกขติฉะนั้นแลเนี่ยยังมีอยู่นะโลกนะ
ฟังไปพระใจอ่อนเด้อพระใจอ่อนฟังไปสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายจักต้องตายเสมอเหมือนกันมดนะเหตุเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายก็จักเป็นผลรับผลแห่งบุญแห่งบาปแห่งบุญและบาปตามกรรมที่ตนได้ทำไว้หมู่ชนผู้ที่มีการงานอันเป็นบาปเนาะหมู่ชนที่มีการงานอันเป็นบาปก็ยอมไปสู่ทุกขตินรกเป็นที่หมายส่วนว่าหมู่ชนที่มีการมีงานอันเป็นบุญนะยอมไปสู่สุขติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้มุ่งหวังจะพบความสุขในภพหน้าภพนี้ภพหน้าก็จงมันเนาะทำแต่กรรมอันดีคือบุญกุศลเถิดเพราะบุญกุศลยอมปิ้นติปึงของสัตว์ทั้งหลายทั้งในภพนี้และภพหน้าฉะนั้นแหละอันนี้นะ แล้วก็ชีวิตสัมภาษัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ญาติโยมทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้บ่มีอันยังปิ้นเครื่องกำหนดกฎหมายเครื่องกำหนดหมายนะต่างก็บ่ฮู้ว่าเฮาจะตายเมื่อไหร่เอ้อวะชีวิตนั้นจะไปอย่างยากเย็นทั้งเป็นของน้อยนะเพราะว่าชีวิตนั้นเป็นไปอย่างยากเย็นทั้งเป็นของน้อยทั้งยังประกอบด้วยทุกข์อีกโลกเพราะว่าโลกอันความแก่ความชราครอบงำเป็นเช่นนี้ผู้ที่มีปัญญาโหแจ่งธรรมดาของโลกแล้วยอมบ่เศร้าโศกเนอะเนี่ยคนเฮาเกิดมานะเกิดมาแล้วเฮาก็แก่ไปทุกวินาทีนะตุลุงมาออกรายการ 3:00 น. เดี๋ยวนี้พอ 3:00 น. ไปอ่ะน้องสถาเนาะสิ่งที่ตนทำกระทำไปแล้วก็จะทำให้กลับขึ้นมานั้นบัดใดฉะนั้นผู้ที่กระทำควรพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทำนะการงานอันผู้ที่กระทำลงไปโดยไม่พิจารณาเสียก่อนมักจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นในภายหลังนี่นิสัยยะกัญญาปวันนิสัยยะการนังไสโยนะบาลีบันว่าเฮาตั้งหลายนี่ก็จะต้องปัดพลากจากสิ่งที่หักสิ่งที่ปึงพอใจทั้งหมดทั้งสิ้นไปฉะนั้นควรรีบทำเพียรควรรีบทำความเพียรความเปลี่ยนเสียในวันนี้นะเหมือนกับบาลีธรรมตีคุบาเจ้าคุบาหลงวัดพระพุทธบาทตากผ้าคุบาเจ้าพรมมาโปรเจกต์กติธรรมเพื่อว่าเนี่ยบาลีธรรมบนนะอาจารย์พระครูสุเมธก็ว่าหมั่นมันก็แหละนะเพียรความแดดพึงทำเส้นในวันนี้นะโกชัญญามารนังสุเวนะอาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามารนังสุเวนะควรเพียรทำความดีเส้นในวันนี้เพราะว่าบัณฑ์เนวันภูนีเฮาอาจจะได้รับตาลาโลกไปก็เปลี่ยนได้โกชัญญามารนังสุเวนะมักจุลาอันว่าความตายนี่อาจจะมาผลาเข้าไปเพราะว่าเสนาแห่งพญามัคคุราชมันมีหลายนะเพราะว่าพญามัคคุราชผู้มากด้วยเสนาบริวารย่อมบาปพิษพลาดแน่นอนไฟฟ้านี่ก็เสนามันนะรถเครื่องรถยนต์ก็เสนามันมนเสนาพญามัคคุราชหรอกครับดีหรอกเอาไปเผยไฟฟ้ากันเฮาบ่านั่นนี่มันดูดเฮาอย่าสถานเนาะตีลับตีลบส่วนของผู้ทำบาปกรรมย่อมไม่มีอีกในโลกเนี่ยปัญหาโมระสดาเฮาจักทำกรรมอันใดดีหรือชั่วเฮาจักเป็นผลรับผลของกรรมนั่นเองเปิ้นว่ากรรมุนาวตติโลโกสัตว์โลกต่างหลายก็ยอมปินไปตามกรรมไผกรรมมันน่ะลงเอ้ยนะแล้วเปิ้นก็บอกว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะแสนอยากก็ได้นะศรัทธาเกิดมาเป็นคุณเป็นมนุษย์แสนอยากโบราณ
บาลีตุลุงวาเป็นประจำนะอุปชัยเป็นสอนหนักประกวามกันกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการที่มากำเนิดเป็นคุณเป็นมนุษย์ยากเนอะซะนะยากกำเนิดแล้วภัยที่เกิดมาเป็นคุณนะบุญหนักบุญหลายแม่แต่เป็นทุพพลภาพก็ตามเถอะพิกลพิการก็ตามเถอะนะได้มาเป็นคุณนะเป็นบุญแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยซะนะญาติโยมทั้งหลายเกิดมาเป็นสัตว์จริงเห่งห้อยก็แม่ถ้าเกิดมาเป็นคุณในเป็นบุญนะแกไปบ่ป้อมาเกิดในแผ่นดินแห่งประเทศไทยแผ่นดินแห่งล้านนากินต้านเนี่ยคุณนักคุณหลายนะเนาะมันมวนครับกินครับต้านในโลกเอ้ยแล้วประกอบว่าการที่มีชีวิตอยู่การที่ใดจีมีชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายก็แสนยากนี่เกิดมาแล้วก็ต้องแสนอยากแต่เกิดมาเป็นสัตว์สิ่งหิ่งห้อยเป็นคุณก็ตามเนี่ยมันก็แสนอยากการที่เราจะได้เกิดมาเป็นคุณก็อยากแล้วก็การที่จะได้ฟังพระสัทธรรมก็แสนอยากนะเออแต่กะบางคุณเนี่ยโอ้คุณอยู่กันเป็นจุ้มเป็นหมูก็ใครฟังธรรมแต่เนอะไปสหบัณฑิตนักปราชญ์ไปสหตุเจ้าองค์เตที่ไหนก็บับปะเอนะบ่มีอ่ะนะเออมันก็บ่สมดุลแล้วในที่สุดตุเจ้าองค์เตมีแล้วนะมีคุณฟังมันก็เป็นการเสียนอยากเหมือนกันเนอะเออองค์เตเนี่ยโตเป็นเตเน็ตนะเอนะเตทำเมืองก่อมนเตบรรยายก่อมนเอนะมีข้อคิดคติธรรมหนักใหม่เตก็มีคุณฟังเนี่ยแล้วไปเตให้ไพฟังเนาะโอ้คุณฟังทั้งหลายมีประเลิศประเสริฐแต่บัณฑิตนักปราชญ์องค์เตบ่มีเนี่ยมันก็แสนอยากเด้อศรัทธาแต่ถึงวันเนี่ยหันตัวหันตีนก็ได้ยินเอ้ยหลวงอย่างตุลุงวามเด้อแม่หลวงหันเฮาเออพอรู้มาหลวงก็หันน่ะก็แสนอยากเหมือนกันน่ะอยากจังได๋โตก็เพิ่นรับอยู่นี่เพิ่นบ่ได้ยินเนี่ยเนาะเพิ่นตื่นมาก็ได้ยินเนี่ยกะแต่บ่เดินยังแควนหน่อยอาจารย์วิศวัตรเพิ่นว่าฟังย้อนหลังได้นะแล้วการได้ฟังพระธรรมพระสัทธรรมนะก็แสนอยากนะอย่างตุลุงวาน่ะการที่จะได้ฟังพระสัทธรรมนั้นก็แสนยากนะธรรมเนี่ยจะได้วัดเตกันธรรมดาธรรมดาเด้อเพิ่นต้องมีอาราธนาธรรมกับลูกเนาะฟังนำฟังธรรมวัฒธรรมเนี่ยก็ตามเถอะนะแล้วก็การตีได้อุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านี่ก็แสนอยากนะเนี่ยการที่เกิดมาเป็นจะได้อุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านี่ก็แสนอยากเนอะลงเนอะถึงมืดถึงวันนี่ตัวลุงเขานี่กินกับคาถาเพิ่นเนอะขอยาทาซาปีเนี่ยก็เพิ่งของพระพุทธเจ้านั่นนี่กันมีอันนี้แลกเปลี่ยนเนี่ยไปได้ชั้นเนี่ยเอ้ยนะอายาทาสปีเนี่ยแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนได้หมดกูสิ่งกูอย่างเข้าพิกขาหารกาจตุปัจจัยกาเปื้อนตานอันนี้ก็ซับยาทาสปีเนาะนะเมื่อเฮาโห่อย่างนี้แล้วเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วจงรีบขนขวายทำที่สิ่งดีๆเทินจบลงไปสัทธาหนังสือดีๆนะบทพิจารณาสัจธรรมแห่งชีวิตเนอะอันนี้ก็แต่รับมาจากปุ่นเนี่ยวัดแพะโปงแพะโปงยิบครั้งเปิดมายกครั้งเปิดมาลิ่มหนึ่งก็เอามาเผยแผ่สัทธาได้ฟังกันนะแล้วก็อันนี้ทำกรรมในคติธรรมเนอะคติธรรมนี่ทำอย่างเนอะอันนี้เป็นหนังสือเปิดว่าพื้นฐานมนุษย์ของความเป็นจริงลำดับความเปลี่ยนมาของชีวิตนะเปิดว่าแล้วก็บ้านในฝันขอบคุณทางปนปอเนอะเปิดมอบหมายหือตุลุงนะปลงสีไว้จอมทันเปิดบอกว่าเป็นตีละลึกทำบุญครบรอบอายุ80ปีนะเปิดก็เอามอบหมายให้ตุลุงปิ้นขัดที่ทำก็มีนะขอบคุณปลงสีไว้นะฮะอันนี้ขัดที่ทำของครูบาอาจารย์เด้อเพราะว่าคุณธรรมของครูบาอาจารย์ตีหือมาเนี่ยยังฟังในจิตในใจนะฟังไว้ข้อที่หนึ่งเนี่ยครูบาพรหมมาเป
พรหมจักรโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าเปิ้นก็ฮือกะติว่าไม่กดเปิ้นเอามาแปลงขอเล็กงอเอามาใจแปลงเคียวแต่ว่าคุณกดอย่างเดียวใจการบ่ได้ก็แต่ก็เนาะคุณทํามันกดเนี่ยไปอยู่ไปแผ่มครบอ่ะมันจะกดจะเบี่ยวจะทรยศหักหลังบ่เนี่ยเนาะนะไม่กดอย่างเดียวคุณกดอย่างเดียวใจการบ่ได้ไม่กดเปิ้นเอามาแปลงขอเล็กกดอีกกันเนาะเล็กงอปนําแบบไปเคียวไม่กดปนําแปลงของอะแต่ก่อนนี่สระยาโยมใหม่ถ้าแต่ไม่หนักนะไปพอไถเนี่ยเพิ่นต้องหาไถที่มันไม้ที่มันจะแปลงเป็นไถได้น่ะมันต้องโทษก็หาเข็มน่ะเดี๋ยวนี้มาซอหาแล้วไปมีหั่นใดไม้ที่เพิ่นเอามาแปลงงอนไถน่ะหลวงเพิ่นเอาแปลงงอนไถน่ะบางทีก็เป็นไม้ซักบางทีก็เป็นไม้กอไม้เก่านี่นะก่อนไถข้อที่สองนั่นเจ้าของคุบาจอพรมมาพระมัจจโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางต่อไปเป็นของพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยติกรมหรือปริยติวิกรมหรือว่าอาจารย์เจ้าคุณมหาสัพนรินโทวัดป่างิ้วเนอเจงไฮปุณะคติธรรมของเปิ้นก็เปิ้นบอกว่าเสียมบ่อนนักเสียมบอกคมหู้ใส่ด้ามนักนักไข้หูไข้ลักเพื่อมันห้ำมันเฮียศึกษาเตะกันเนาะแต่ความหูห้ำนะก็มันศึกษาห้ำเฮนไปอันนี้เป็นคติธรรมของอาจารย์เจ้าคุณมหาสัพเนออดีตเพิ่งก็อยู่วัดบันเหล่ายาวเนี่ยซะด้าเนอเหล่ายาวเหล่ายาวไตเจ้าคุณมหาสัพตะลุงก็ยังหันอยู่ยังไปกราบเปิ้นๆก่อนเนี่ยเปิ้นมาแสดงธรรมที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเปิ้นนี่ขอมวอดในวงการนักเทศออกคืนนี่เท่าเปิ้นออกสถานีวปทสมก่อนนะเนาะ AM โดรายการปราทีปทองแล้วก็ก่อนนี่เฮาฟังกันถึงคุณบ้านก็มีตึงนักเทศเปิ้นเทศกันแล้วถ้าว่าพรมตอนเนาะสมมติว่าเฮาไปรับจ้างบกสวนหอมกว่าตามเด้อกันว่าข่าวล่อฟ้าลานานี่นะของงานเนี่ยก็สิงหาไกรราชอันเนี่ยการข่าวล่อฟ้าสว่างสิงหาไกรราชเนาะพอครูสว่างเนี่ยเปิ้นจะข่าวล่อฟ้าลานาเต็งวันบ่ได้ยั่งเลยนะก่อนนาฬิกาให้ดิบจะมีโลการข่าวล่อฟ้าลานานี่ยั่งกินข่าวตอนก็เปิ้นว่าเสมบ่คมใส่ดำนักนักความหูบ้านักหือหมันทำหมันเฮนคติธรรมของอาจารย์จักรคุณมหาสัพและต่อไปของตุลุงบานเนอพระครูบานหรือว่าพระครูปิยธรรมาภิบาลอันนี้ก็วัดเหล่าเย้าไต่อดีตนะเปิ้นเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลโตยคาถาเป่าสะดอคอกลางควางข้อวะกลางคำข้อนะฟังไว้ในโลกเนอเปิ้นเหินลำเปิงว่างอกล่องงองก้องคอมัดปัดตกสะเนี่ยปัดตกสะเอ้นำพุทโธสัทธาอันนี้เป็นคาถาเนอะของตุลุงบาลนะงอก้องงองก้องคอมัดปัดตกสะยามกินอาหารกลางคำข้อก็ดีเสกมนต์ใส่น้ำแล้วก็กินหายดีนักเลยนี่เห็นแหละสัทธาเนาะของตุลุงบาลเนอะแห่งคติธรรมหนึ่งสี่นะของอาจารย์เจ้าคุณมหาขายอาคาโมหรือว่าพระราชวชิรโสพลวัดวชิรธรรมสาธิตนะเปิ้นก็บอกว่าอันนี้เป็นคติธรรมเนี่ยสามจอเนี่ยสามจอมีอย่างประหลาดประวันหนึ่งเฮือช่วยกันยามเจ็บยามจนเนี่ยยามจนก็ช่วยกันทุกจนไหลเข็นใจบ่เดี๋ยวนี้เขาทานเนี่ยไผตุกไหลเขียนใจเม็ดที่รับที่นอนโอ้ลูกหลานก็บ่มีนะท่านนายกอบต.สท.ครับเพิ่นไปจ่วยแปลงหอแปลงเอื้อนอยู่นะข้อที่2หันกันยามเจ็บนี่หันกันจ่วยกันเมื่อยามเจ็บอย่ายามจนนอนเดี๋ยวยามเจ็บ3
ช่วยเหลือกันยามจากนี่สามจอเนี่ยหนึ่งก็จอพักกาดว่าเข้าใจเข้าใจจอหนึ่งก็จอยากจนยามจนแถมจอหนึ่งก็ยามเจ็บแถมจอหนึ่งก็ยามจากเอออันนี้ก็พิขัดที่ทำเด้อที่น้อมนำมาโดยต่างงานประหลงสีไวจอมทันนะฮะจากบันเหล่ายาวไต่แล้วก็เปิ้นมีคำกั้มมีขัดที่ตัวใจว่านอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดนะถ้าเงินหมดหน้าแห้งเตกเงินหมดหน้าเศร้าไม่ว่าทุกเจ้าหรือโยมเนาะอันนี้ก็เป็นคติธรรมเล็กๆหน่อยๆเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอามาเสนอฟังเราสู่กันฟังฟังแก่งอมแก่งเงาเนาะลงเด้อถ้าเฮาถือว่าเป็นของแท้เฮ้อแท้กันเนาะถึงว่าเนี่ยตู้อู่มานี่ก็แม่เนาะเฮาบ่ให้ความประมาทด้วยนะคติธรรมเจ้าน่ะโอ้เฮานึกถึงกินบุญกินบุญตานไว้นะผู้เฮาย่ำเจ็บปิ่นไอ้บ่าแห้งแข็งตังอีเนาะอยู่ดีกินได้เนี่ยมันจะเกินฮะถึงว่าถึงว่าดอกเอาแล้วเวลาเฒ่ามาก้าเนี่ยเจ็บออดออดแอดแอดก้าไปเคนเต้นเฮากันอีนี่ไปวัดไปว่าโฮมไปวัดอันนี้ตอนนั้นน่ะย่ำเจ็บปิ้นย่ำปิ้นเจ็บไข้ได้พยาธิอัมปาดก็อยู่เฉยๆกันไปเอ้นะเวลาว่าถึงข้าวแล้วบ่เอ้เนาะก็ไปวัดไปว่ากันอย่าอีเป็นต้นเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาแล้วตอนนี้ไปกับเดียวตุลุงเจ้าวาธรรมเนาะมีลายจืออยู่นะมีลายจืออยู่น้อยๆเดี๋ยวจะได้อ่านและจือศรัทธาได้ฟังเนาะไปช่วยการช่วยงานที่หันที่นี่เปิ้นก็หอมกาอินดาลาเน็ตพองซองซองซองอีน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตุลุงจะพักเบรกสักคำเดียวนะก็เดี๋ยวก็มาฟังกันต่อเนาะจิบน้ำสักคำเดียวอู่คำเดียวชั่วโมงเลยนะเจริญปอนกันเนาะศรัทธาเนาะเอาเลยเอาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็พักเบรกเปิดเพลงไปสองเพลงตูลุงก็ลุกเตียวไปเตียวมาให้หน่อยเนาะยืดสินยืดสายจิบน้ำจุ่มคอมีแห้งอูดต่อทั้งชั่วโมงสุดท้ายนะลุงเนอะรับกันไปแล้วกาฟังเพลงไปก็มอยรับไปนะก่อนพิ้นยังรับบ่รับไปช่วงเวลาที่เดินหาปิงแล้วนี่ก็ตุลุงก็ได้ไปช่วยงานโอ้ความจริงก็งานไม่หลายเนาะโซอันบ่ว่างานปล่อยลงปล่อยลามแต่ที่จริงก็ได้ไปเฮ็ดวัดเดียวนะแยกลางบ่ได้มันตรงกันก็ต้องสุมาอภัยกับเจ้าภาพที่เปิ้นนิมนต์ไว้แล้วก็มาช่วยนะมาวัดฝ่าหลังในตำบลเดียวกันก็ละกันบ่ได้เนาะต้องขอบคุณเด้อในเมตตาท่านอาจารย์พระครูปิยกิจปรีชาที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต2จังหวัดวัดฝ่าหลังเนาะคณะกรรมการคันทุกท่านทุกคนที่ต้อนรับกันจะดีคุณก็นักก็หลายโดยวัดฝ่าหลังวัดคูบาหลวงปู่คูบาอินโทนะขอบคุณลุงวันชัยคุณขุนทศด้วยเนาะครับรถรับส่งตึงวันตึงวันจากนั้นมาก็ทําวันนึงก็ไปแพทย์โป่งบ้านแพทย์ปุ่งกับบ้านนั้นวัดแม่ค้านหลังถ้ำกันเนาะเปิ้นตอดผับป่าท่านพระจันทรินโลจโนเปิ้นสั่งโบสดแปลงโบสดกันก็ไปสวดมนต์ด้วยจากหันแต่ว่าวันซืนเนี่ยก็ไปนอนไปจอยที่ปุ่นวัดแพทย์โป่งเนาะแพทย์โป่งนี่ตั้งอยู่ที่ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งเปิ่นกอดสาระสาลงสงน้ำสนน้ำกูคุบาสิงแก้วหรือว่าท่านพระครูสิงสีหธรรมรัตน์ด็อกเตอร์อันเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดแพโป่งก็แล้วแป้มขึ้นแล้วนี่แหละกันเนาะวันนี้ก็เก็บขอบเก็บโคขอบคุณท่านพ่ออ้อสายยันเดินเนอร์เปิ่นเอารถมาส่งพร้อมกับป้อนหนานอ้ายวันนั้นไหนตัวจริงนะก็เอาอยู่มาตานหือตุลุงตวยพระโชขาจะใครตัวเองนะเนาะขอบคุณตวยเนอะขอบคุณตัวปีท่านพระอาจารย์
พงศพัฒน์ตุปีบอลตุปีบุญยืนเขาปรมนิกรตัวเนอะคำลือเกียรตินะถวายการต้อนรับตรงปิ้นอย่างดีแล้วก็ได้มาส่งตัวก็เดียวก็มีละจีก็เดียวก็อ่านเนาะตรงเจ้าวาดทำกันในสถาต่างทำไว้แล้วนะก็เกี่ยวกับทำตังเนี่ยในโต๊ะเขาเนี่ยเตวัตูดก็เดียวก็มาสรุปทำแล้วก็ควายมาอ่านได้จีมีเล็กๆน้อยๆกันต่อไปฟังธรรมนะลงเนอะฟังธรรมก่อนนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัลยาณกัลลิกัลยาณังปาปะกัลลิจะปาปะกันติสัทโวดูลาสะโพลิสะตั้งหลายตั้งหญิงใจหนุ่มเท่าอันมีศรัทธาเก้าเป็นประธานนำดวงบานดอกไม้มาใส่ไว้เนื้อขันเลี้ยวปากันคุ้มเก่าไว้พระแก้วเจ้าทั้งสามประการเลี้ยวสามาตานโคตรแขวดลับสินห้าสินแปดดวงใสย้อนเมใจใสจื่นจอยนำมักไฟหอยต่างทามนะจงนาจำฟังที่เอาเป็นที่สอนตนนะแม้นว่าพันละบุญกุศลพาเสดได้บังเกิดไม่มาจมสัทธามวลหมู่ทวนนะกู้ยิ่งใจก่อจักอุติสาภายเพื่อแผ่ไปหาบุตรอันมูลนะกรรมตายแผ่ไปนะขอไปโลดถึงผู้ตายเตดีลีเดเตมนุษย์อันว่าคนนั้นนะลูกตายทวนนาควายยิ่งใจเกิดมาได้บางเป่าบ่มีอันใดแล้วติดตนจุ้มลางคนนั้นก็มาตำก้อยตุกจองหอยอันนาถาพ้องก็เกิดมาจูนนเกิดที่ขากูลมั่งเต่าได้เป็นเจ้าเศรษฐีเข้าของเมลายหลากบ่อทุกยากอันใดพ้องก็มาเข็นใจไม่มาดมีพายาดมาแฝงเปี้ยติแรงหลายและตุกนักแก่เครื่องขี ตามกรรมเมตแต่ไทยอันสร้างไว้ป่ามามนุษย์สามวลหมู่อันข้างอยู่สงสารบ่สำลานมันเตี้ยงรู้ความเหี่ยงไปมามันวันเวลาเมน้อยลูกกัดก้อยแพร่พานปีเดือนวันปันจอดบ่เหมือนก่อลอดขวบเข้าเมื่อเป็นสาวจีเป็นหนุ่มเนื้อตัวจุ่มดูงามนะไปก็มาใครถามฟู้อูเขาเมื่อเขาสู่วัยจะลาหกสิบเจ็ดสิบปีมาผมก็มางอกปันดำแดงออกตามตัว ตามตายามเมื่อใครหัวก็มาหน้าเหี่ยวไฟฟันงักและเขียวระนั้นก็มาเฟื่อนคลอนลุดหล่อนนาถอนวูบวาวตุกงาแต่เราเหลือใจกินอันใดก็มาลำบากของแข็งหาเกี่ยวได้ได้ของเหนียวคายลาไว้กินบ่ได้ลงคอลำบากแต่หนอยาเมื่อแก่เท่าพยาธิก็เข้ามาเบียนขี้สามวันดีสี่วันไข่หมอมีไก่และไก่ลูกหลานก็ปากันไปบ่ขาดลางเตื้อพยาธิก็หาย
ลางเตื้อก็มาหลายเตื่อมเขาก็ย้อนว่าแก่เท่าจะลาไปลูนมาเมื่อซอยก็กากาดก้อยวำวายมีความตายเป็นที่แล้วแลนาสังขารละอันว่าสังขารทั้งหลายแห่งยิ่งใจลูกใจชักเปรียบไว้อุปมาคือดังพระสุริยาจีบอกอันคืนหนวันออกยามเจ้าแล้วเกี่ยวลบเล่าใบใจสู่วันตกไปลงไปยามดังอายุไขแห่งเหล่านี้ย่อมจักจีไปสู่ยังที่อยู่แห่งความจันลาบอกอาจเฮคืนมาดังเก่าเม็ดแต่แก่เท่าและตายไปนั่นแหละนาแถมประการหนึ่งใจบอกอาจรู้ในยังความตายคนน่ายิ่งใจหลายและพ้องก็มาตายแต่ในตองพ้องก็มาพ้องเกิดไปตันลงก็มาตายนี่พ้องก็ได้สี่ปีหัวข้าวมาจุลาดเลยไล่ตัวตันก็มาดับขานมวยมอดลังพ้องก็อายุรอดเป็นหนุ่มสีหน้าจุ่มเปิงเปล่าพุ่งเป็นเบาเป็นสาวอ่อนน้อยก็มากากาดก้อยวำวายพุ่งก็อายุหลายแก่เฒ่าจึงจะเข้าดับขานจอมมาตายเหมือนกันจู่ผู้บอกเว้นกู้ยิงใจแลนามนุษย์อันว่าคนยิงใจมวลหมู่อันมีอยู่ล่วงลายก็การว่าวำไว้กระภาคละอาก็ละศพซากไว้ของตนไว้เมืองคนดังเก่าเปื่อยเน่าลงปัดดาวเวบาปบุญมีมากน้อยจักจองห้อยต่อโจรตามกรรมตนสร้างไว้ตั้งแต่ไทยเดิมตีดังบาลีแต่เก่าอันพระพุทธเจ้าหากเทศนาว่ากรรมมุนาวัตติโลโกดังนี้ว่าจุมสัตตาในโลกย่อมอาภูกสะเวยกรรมอันตนได้กระทำสร้างไว้จูน้อยใหญ่ยิ่งใจกันว่าสร้างกรรมลายกายหยาบจักมีบาปมาจักมีบาปละวีได้เครื่องขี่ไม้มาตุกบ่ขาดวันยามนะกันว่าสร้างบุญตามติดต่อมีสินก็รักษาบุญจากป่าพ้นจากทางถูกยากยุปการได้เจอบานจื่นจอยดังไฟห้อยผาตานาอุปมานั้นใส่ดังเล่าวานงาดำไว้เป็นหมายงาย่อมบอกไก่เป็นเขาย่อมเป็นงาดังเก่าดีลีอุปมาดังนี้อันเก่าจี้ไข่มานั่นแหละนามาละนังอันว่าความตายนี้ใส่ไผบอกอาจทำได้แต่ดีลีแม่นพระมุนนี้ต้นเป็นกล่าวและเชื่อโคตรเงาอัลลาหันตาตนเมบุญนามากวางก็บ่อไผบ่อข้างอะไผบ่ออาจอ้างเตรียมตันก็ยังดับขันมูกมูแต่แม่แน่แต่แม่นเทพไทยอยู่ไปบนอินตาตนเจ้าฟ้านางนอนลาเทวดาทั้งยมมาลาจาธิลาพรมนาสามนาอาตาสินสีตนมีอิทธิฤทธิหลายและก็บ่เว้นเว่แต่ความตายดังยิ่งใจโลกลาแม่นเป็นเจ้าฟ้าทันลงเมืองยัสสาเหลืองแผ่กว้างไขว้ตาตั้งแดนไกล
ยังก้าไก่ก้อยก้าตายดับขาดเป็นปีหรือเป็นเศรษฐีอยู่สางมีสัมปาติอ้างลวงหลายบอกอาจชื่อความตายไว้ได้ย่อมดับมาไม่เป็นผีเข้าของเมมวนหมู่ก่อนละเป็นกู้ซาตานจุมเฮาจุมลูกหลานตันเต่าได้เป็นเจ้าแทนไปบอกมีภัยแต่ใส่หลีกเว้นได้ตั้งตายการว่าวำวายมวยมางจากโลกกว้างโลกีสัมปัตตาอาสัมปัตติมีน้อยมากก็ได้จักบอดได้จักลากโดยปลายเมื่อแต่คนไขกะอูว่าคนนะมูบมูเมื่อมอนจักใดก่อนมาได้จักใดก่อนมาหรือหาบยังบุญและบาปด้วยไปบุญแห่งบาปใดสร้างไว้ก็ย่อมจักใดติดตนใดอาเฮใดสาบไว้ผลปลายนาบ่อนเนินจ้าแต่ดีลิดังบาลิแต่เก่าอันป่าพุทธเจ้าหากเทศนา ว่ากัลลยาณกัลลิกัลลยาณังป่าปะกัลลิจะป่าปะกังวัจนังเก่าจีเฮาจึงที่ขี้ยาว่ามนุษย์ลูกใดสร้างกรรมไว้ได้สันใดกรรมนั้นจักไปตอบสายเฮาได้ร้ายและดีกันว่ากาลีหยาบจ้าสร้างบาปกรรมจ้าจังไรบาปจักไปแทนตอบได้ดำยอบเครื่องขี้ตุกอเวจีดำใจตุกเอาไม่ขึ้นวันเฮได้หันจัดนี่บ่มีที่สงสายการว่าผู้ใดได้สร้างยังบุญมากกว่างกับตัวบ่ต้องกลัวดำก้อยจักได้จืนจ้อยเจยบานสุขสำลานบ่ขาดตั้งแต่ปัจจุบันจากการดับกาดับขันพรากจากกายาตายเสียจากเมืองคนย่อมเอาตนไปเกิดในห้องฟ้าเลิศเมืองสวรรค์บ่อยาจะและนาปันดังคนยิ่งใจใหญ่น้อยมักไฟห้อยตั้งดำกาตามกรรมถอยจามมักบาปกล้าทาโลนการกุศลน้อยมากบ่เว้นจากเสียกายกันว่าเปิ้นมาไขบอกกล่าวเฮือรู้ข่าวกองดีว่าเฮือมาหนีว่าเฮือเว้นนี่ตั้งบาปมันเฮือหาบตั้งบุญมามีสินหนุนจองห้อยสร้างกุศลใหญ่น้อยนานายามวัดว่าก่อสร้างก่อแปงขัวต่อคำนาที่ปูกไม่ดีล่มกว้างช่วยก่อสร้างตั้งเดียวขอแลเหลียวพอก้อยยามคนใหญ่น้อยอันนาถาได้มอลานากลาพลาได้บริจาคที่ตานมันแสงอาคารกล่าวถอยว่าตุต่อคนใหญ่น้อยยิงใจว่าธรรมดาลายว่าทำต่างหลายกูขอเคยฟังต่อกันมาลูกขี้ยาต่างโลกลูกอาพวกต่างธรรมนะการบุญนำนั้นใส่เอาขอเอาไว้วันลุนจักกะตำบุญติดต่อภาวนาก่อหัดใจมันจะไขเก่าอ้างมีต่างต่างหลายอันที่แต่นั้นนาตัวมันนั้นใส่เป็นไอบาปใหญ่มัวดำบอกเคยฟังธรรมว่าถอยวาดบอกเคยใส่บาทยอดตานะ
สินแจ้งคำหาเส้นนาลบลบหลีกเว้นนาเสียไกลเต้าลงไหลเลี่ยงลูเข้าไปสู่ทางวายการว่ามันตายมวยมังบาปกรรมสร้างเอาไว้จักผ่ากดใดเล่งหันจักงาจุกกาวันไปสู่ยังตีอยู่อเวจีหาร้อยปีเป็นขนาดได้ไม่มาดเหลือประมาณกรรมตัวหารแต่ก่อนได้อายุย่อนลายหายานีวิบากมีบ่อเหือดได้มาเกิดเป็นคนมีตัวตนบ่อตวนครบไข่ทวน32ได้ขี่มองตำก้อยทุกจงห้อยอนาถาเขาของหาบ่อใดเป็นเปียที่ใครบ่อขาดยาก็บ่อาจจักหายกึดใจหมายไฟห้อยยังนาของใหญ่น้อยอันใดก้มบ่อสมใจสักอย่าเตียงงาก้อยกาดไกลกลา อายุวาสาเกาะมาเหม็นจันบ่อเตียงมันปันตายย้อนบาปหลายสร้างไว้ลามาเลยไหลตวยตานนั่นแหละนาตัสมาเหตุนั้นนาสายคนโลกใจยิ่งใจฟังคำสอนหมายโอวาทแห่งพระโตนองค์อาจสัทธาจุงรีบหาก่อสร้างแต่ตาตั้งตั้งดีสัทธรรมมีอย่างเชื่อมีสินจุเมื่อมีสินจูเมื่อเป็นหมายเหลิมีความละอายต่อบาปอันละอย่าปาโลโอตาปะเมงาความกลัวสะดุงกลัวต่อบาปหยับยุงมัวดามนะจะขะนำปาลิจากยังงาของน้อยมากตามเป็นตานปัญญาญาณรู้แจ้งยังรู้ยังแห่งของธรรมรู้ทางดำเอาไม้แล้วปฏิบัติใจของดีอย่าใครว่าตีเก่าอ้างว่าบ่เว้นว่างยังการอย่าใครขานกล่าวต่อยว่ายังหนุ่มน้อยเจ้าเจียอย่าอ้างปีเดือนวันนะกันดับขันไปเสียก่อนบุญบ่หอนได้สร้างจากงามวิทย์ว่างกายกาใดสุขกามเมื่อซอยทุกจองห้อยไปลุ่นนั่นแหละนามูลาสัทธาน้อยใหญ่อันมีใจไฟตั้งบุญนะเหตุตานุนบ่ขาดบ่พระมาตั้งธรรมย่อมจักนำเหตุใดสุขลูกใจเมืองคนสุขเมืองบนจันฟ้าเมื่อไปนาบ่สงสัยขอมันภัยอุบาทอย่าใดมาปาดอินทรีย์เงินคำมีช่วยใจ เงินคำมีจุจายาจายาดูตั้งใจเตตานอยู่สุขเจยบานเตียงเตาตั้งหนุ่มเทาจายยิงแดดเตตสัมมาวะเตสานาวะสานิธรรมเตสานานิติตังขิยาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุธรรมจะปานาคิดคำสอนก็บังกรมสมเรสเดชแล้วเท่านี้ก่อนแหละสาธุสาธุสาธุเอาแล้วศรัทธาญาติโยมต่างหลายฟังชาปานาคิดคำสอนยาวไปหน่อยเนาะจบลงไปก็ในต้นในตัวห้อเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมต่างหลายก็ตีเด็ดๆจบไปก็บัดสรุปเนี่ยหนักเอาเนาะเวลาเหลือป้อนหลายก็จะอ่านและจือกันเนอะแล้วจะปันป้อนนะขอบคุณเนอะศรัทธาที่เปิดมาโฮมตำบุญปิ้นเจ้าภาพกันเด็ดก็มีปออาจารย์ธวัชชัยแม่จันหอมไม่เนาะวงสายยะหรือว่าป้อนันอ้ายโฮมทำบุญจับภาพกันเตียกันทำคำคืนนี่เจ้านี่จำจำนวน100บาทเปิดอุทิศบุญกุศลแผ่พายย่ายบุญไปหาปอหลงสิงนี่นะแล้วก็แม่หลงหล่า
วงปินและก็ตันทำไปหาป้ออุ้ยติบแม่อุ้ยตาวงสายยะตวยเนอร์ขอบคุณเนอร์ป้ออาจารย์นันไอ้แต่ขึ้นแล้วก็มาส่งตุลุงครับท่านผอ.สายยันปีกมาถึงพอสามทุ่มไปครับแม่เลวเนอร์แม่โบเลวย่ายองแผ่โป่งเหมือนกันแผ่โป่งเหมือนกันนอกแต่ว่าไปจอยงานที่แผ่โป่งผมทำบุญมาแถมหนึ่งซองเนอแม่โบพักนะแม่โบผัดนี่เนาะวงปูนแผ่โป่งเหมือนกันเนี่ยลมทบุญมาแทบหนึ่งซองแล้วอันนี้ปิ้นกันน้ำกาแฟแม่เลวดีภัยลินสุริยาแผ่โป่งแทบหนึ่งซองเนอแม่ปิมปาวงเติกอันนี้แผ่โป่งเหมือนกันก็หอมมาแทบหนึ่งซองแม่บนเลววงลังกาแผ่โป่งอายุ85 ปีแล้วนะแม่บนเลวนี่โอมมาน้ำหนึ่งซองแล้วก็แม่ลงที่เนี่ยปันใจแม่ลงที่ปันใจใน87 ปีปิญโยมแม่ของท่านพระครูวิบูลเจติยาธรรองเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเนออาจารย์มหาจำเริญเพิ่งก็ฟังรายการตุลุงวะนะขอบคุณเนี่ยลงที่เราฟังหากา แล้วก็มีโยมลำจวนปัญโยจากบ้านนะบกตุ้ยนะพร้อมกันนำกาแฟ100 บาทแล้วก็ลมทำบุญวันคล้ายวันเกิดด้วยนะทำหนึ่งซองเนอะอันนี้เมกะก็ขอบคุณเนอะอนุโมทนาโดยบุกกอด้วยกอตะบนนครเจดีแล้วก็มีอันนี้เปิ้นหอมเต็นธรรมมาศเนอะคุณแม่ศรีนวลทรตันบัตรตาโจกหมู่10ตำบลไร่หล่ออำเภอไร่หล่อจังหวัดเชียงใหม่หอมเต็นธรรมมาศที่เราจะไปตานเมืองฟางทั้ง200 บาทเนอก็จะได้เอาไปฝากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมไปนะถวายศรัทธาญาติโยมจะไปหอมตังตังเวียงเปล่าๆก่อตีคูบาดอยเขาอีกันเนาะท่านมหาเสาเกี่ยวเขาท่านมหาสมชาติเขาลำปางแต่มาตังเฮาในก่อท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตามเมืองฝางก่อแม่จงดีเชื้อกันทาแม่จงดีเปิ้นก่อปิ้นสะพานบุญตวยนะเปิ้นก่อเขียนมาก่อขอตรูมประกาศโอ้ณบัดนี้เด้อแตนธรรมมาตังเมืองฝางนี่ได้ลายแล้วนะได้ลายแล้วก็มีแตนธรรมมาใน 7,400 แล้วเนาะณนะวันนี้วันที่18ตะวันนี่นะแล้วก็มีเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูศรีสิทธิพิมลนะด็อกเตอร์เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่13จังหวัดวสีบุญเรืองเด้อตำบลสันทรายรวมทำบุญมา2,000 บาทเด้อสาธุสาธุเด้อคุณปราณีปัญโยในรวมถึงเจ้าภาพเต็นธรรมมาศเนาะจะกับคันนะคืนสีขาวอีวะนะทั้ง2,000 บาทแล้วก็มีคุณแม่ชียอดเงินสายฟางณเวลานี้9,400 บาทแล้วก็มีเพิ่มเติมมาคุณชุนพิมานคุณชุนพิแม่ชุนพิมานสิริบุญ200 บาทแล้วก็เมืองฟางจะคืนหมื่นอยู่เนอไอ้นามเดี๋ยวนี้ได้9,600แล้วตัวเลขยังไม่นิ่งขอบคุณเนอะขอบคุณทางสายฟังตัวเอาปอนตึงลมทำไว้กันเนาะปอนไว้ก่อนสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานาสิริสานิจังวุตตาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลางเอาก็เดี๋ยวก็ประกาศต่อแต่ประกาศข่าวสารงานบุญเนี่ยก็ลงได้ครูบาอาจารย์ฝากประกาศมาข่าวสารงานบุญเออศรัทธาญาติโยมก็อันประกอบไปโดยวันนี้ละเนอที่วัดสันเจดีลิมปิงหนองปลาสวายนะวันนี้แล้วเป็นจะทรงน้ำทานทรงน้ำพระพุทธรูปทรงน้ำพระบรมธาตุอนุสาวรีย์ของอดีตเจ้าวาดเนอท่านพระครูเฮือนศิริวิชยโยและพระครูพิพัฒน์จันทวงศ์ณที่วัดสันเจดีย์ลิมปิงหนองปลาสวายเนอวันนี้ละวันเตะปะนะ
ในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูอินทวันพิธากรที่ภากรเจ้าคณะตำบลเนาะจะน้องปลาสวายเนาะก็ไปกินแป้งต่างกันเนอะวัดน้องปลาสวายปุ่นนะอำเภอบ้านโฮ่งวันที่ในวันที่1 2 3วันพุธนี่นะ1 2 3วันพุธนี่ก็ที่วัดพระพุทธบาทผาหนามเพิ่นจะมีการเปลี่ยนผ้าคลองครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีครูบาเจ้าขาวปีซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกของครูบาเจ้าศรีวิจัยคุณมาเป็นเลื่อนเหมือนเนอไปกินแป้งต่างกันเนอ2 1 2 3มีนาคมนะที่วัดพระบาทพระพุทธบาทผาหนามนะอัมพลีคูบาดอนเนอะเป็นเก้าเป็นกันแล้วก็เศร้าเจ็ดกุมภาแล้วไปแล้วเนาะแม่เนาะเศร้าเจ็ดกุมภาแล้วถึงสามมีนาก็งานออกมือพระราชทานเพลิงศพในพระราชธรรมลังการเนอะปูนลำปางมจรลำปางวันเนอะก็จะไปกันหลายอยู่เนาะในเมตตาธรรมหลวงปู่พระราชธรรมลังการประจักษ์พระราชทานเพลิงศพ3มีนาคมแล้วก็วันนึงวันพุธนี้ก็มันมีการสวดน้ำพระทานประจำปีนะที่วัดสันควงคำนะวัดสันควงคำตำบลวาทาวังพร้าวตำบลท่าวังพร้าวอำเภอสันป่าตองในเมตตาธรรมพระครูสาธรวิรกิจเนตุปิการเขาเป็นมีสอคณะผ่องพันแม่แตงด้วยลูกสอวันคำ7เมษาก็งานจัดลองตราตั้งเจ้าอาวาสนะจัดลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดมงคลวัดลาลามลองเคือกวาวตุปีนครเนี่ยเพิ่นจะได้ปิ้นเจ้าอาวาสเพิ่นจะได้จัดลองการตั้ง7เมษาเนี่ยภายจะไปโฮมปิ้นเจ้าภาพสังฆาภายจะปิ้นเจ้าภาพโฮงตานก็เชิญกันได้นะมีซอวันคำอันนี้1 2 3ประกาศไว้แล้วเป็นพระครูบาเขาปีติอำเภอลีสีมินานี่ก็งานบุญที่วัดป่าสร้างหน่อยเปิดจัดสารสลงอธิกูคูบาสุขนะคูบาสุขหรือว่าท่านพระคูบาวรสุขบุตรที่วัดป่าสร้างหน่อยตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเนอะก็ไปสารสลงโซน้ำถามกูปีเป็นมีแข่งของหลงกันนะเพราะนั้นสอนเนี่ยเป็นหมของหลงเลยอันนี้ก็เม็ดตอมเนื้อฝากประกาศมานะ12เมษาเนี่ยได้เลงเนาะ12เมษาก็งานวันกตัญญูประเพณีวันกตัญญูหลวงปู่คู่บาอินอินโทที่วัดใหม่หนองหอยเนาะวัดใหม่หนองหอยก็ตั้งอยู่ตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อเนี่ยในเมตตาธรรมหลวงอาจารย์พระครูสังวรยติกิจเนาะที่วัดใหม่หนองหอย18 19 20เมษาหลังปีใหม่เมืองก่องานปล่อยหลวงศาลาหงควดหรือวัดฉางข้าวน้อยเหนือในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระบดีกาไพฑูรย์ขันติทโรตุปิทูลได้ประจำมีปล่อยหลวงฉางข้าวน้อยเหนือนะศาลาหงควดเสนาสนะภายในวัดเนอไปกินไปตานกันนะไม่ได้เลี้ยงกันแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมก็มีเชิญลมทำบุญ10เมษานะ วันที่10เมษายนก็ขอเชิญโลมทำบุญแสดงมุทิตาชื่อฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระครูใหม่เนอะตุลุงธรรมนะตุลุงธรรมเนี่ยปุ้มเป็นพิจารวาดวัดวัดอรุณวิทยาวาดห้วยปันจ้อยนะเป็นได้รับเป็นพระครูพระราชลินนามยังพุ่นเป็นได้บอกเด้อแต่ในวันที่10เมษายนเนอะไปแสดงมุทิตาชื่อกันเนอะตรงกับวันเกิดตุลุงธรรมตัวนะจะวาดวัดปุ่นวัดนั้นอรุณวิทยาวาดห้วยปันจ้อยตูงทำเป็นโทรมาบอกก็เช็ดจากมงคลวารามก่อนวันที่7วันที่10ก็ไปต่อเลยกันนะเป็นทำบุญเดียวกันแล้วก็งานเชิญลมทำบุญจะร้องจันเกษมโอมีนาเนาะจะร้องปล่อยหลวงกุฏิสงฆ์แล้วก็เสนาสนะภายในวัดถาวรวัตถุต่างๆวัดจันเกษมหมู่ที่6บ้านเต้าไหเด้อตำบลทุ่งหลวงทองอำเภอแม่วางระวังวันที่16 17มีนาเหมือนกันเด้อ16 17มีนาเดินหน้าเนี่ยผูกเนี่ยนะเดินผูกพระอาจารย์เสาคำสุจิโตฝากประกาศมาเนาะงานปล่อยหลวงวัดดงนิมิตนำดิบน้อยนี่เพิ่นจะมีปล่อยหลวงเด้อสมโพธิ์อบรมสมโพธิ์วิหารทรงไทยแบบล้านนาทุกวิหารหลายล้านนะสระ
แล้วก็หอทรงน้ำโดยกำแพงวัดโดยติวัดดงในเม็ดน้ำดิบน้อยระวังว่าได้15 16 17มีนาเดินหน้านี่นะเปิ้นลบลมกึดสร้างห่างแปลงมาหลายปีหลายอย่างโดยเนาะสิงก็มีโตนอนปะปุ้งผู้พิทักษ์วัดรวมยอดจำนวน13ล้านปลายโยมปุ้งเป็นจะลองได้กันเนาะวันที่15วันห่างน้อย17ขวดตันเข้า18ก็15 16 17เอ้ยเนาะ15 16 17นะที่วัดโดนิมิตจะลองการต่างเจ้าคณะตำบลโดยเจ้าอธิการพิเชษสิริพัฒโธเนาะทุกพิเศษเฮาองานต่อไปเสา3เสา4เดิน6ปิงกันเนี่ยเดินตาจ้างนี่แล้วไปแล้วนะอันเดิน6ปิงเนี่ยมีนาบุญาเสา3เสา4เหมือนกัน6ปิงประเพณีส่งน้ำประจำปีของวัดสิริมังคลาจารย์นะไหวสาบารมีสมเด็จยาโดยเดิน6ปิงบุญเนี่ยก็ไปกินบัตรตานกันฮะในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูธรรมธรปทวนอภโยเจ้าอาวาสแล้วก็ประหลวงวัชรพรมเสียนใจนะเปิ้นจะมีวัน6ปิงทําเดินอยู่16 17มีนาคมเหมือนกันเนาะเปิ้นปล่อยหลวงหอไตรเปิ้นปล่อยหลวงหอไตร16 17มีนาคมเสนาสนะภายในวัดที่วัดพุทธนิมิตเนาะอำเภอจอมตองศบเตี้ยในเมตตาบารมีธรรมหลวงปอพระครูอินทยานรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมตองวันที่16นั้นก็โคตานเข้า17เป็นวันตาลเนอะมีนานะ16 17มีนาเนอะก็ไปกินบ้านต่างกันงานปล่อยโลงเนาะแล้วก็งานอันนี้คาเมดแล้วไปแล้วเนาะแล้วงานต่อไปนี่ ในวันที่10เมษาก็จะไม่ลืมเนอะงานทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ลูส่งน้ำรูปหล่อเหมือนตันพระครูเวลุวันพิทักษ์อาจารย์จกอาจารย์อาจารย์พระมหาเขื่อนคำอัตสันโตเนออดีตเป็นกบิณเจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิหารอันบ้านแม่อาวนะจะทำบุญตันสังโลงโดยสมโพธิ์เสนาสนะภายในวัดโดยหน้าที่วัดสุวรรณวิหารตำบุญนครเจดีย์ตำบลนครเจดีย์เนาะในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุวรรณศิลป์วิสุทธิ์เนาะเจ้าคณะตำบลนครเจดีย์เขต2เนาะที่วัดสุวรรณวิหารนะ10เมษายนเนาะ10เมษายนเปิ้นจะกินใหญ่ตันลงละแล้วก็วันที่24กุมภาเรียกว่าละแล้วก็มึงฟังอันนี้ก็เรียกว่าตุลุงผมได้ขีดอันนี้ขอเชิญลมทำบุญงานปล่อยหลวงที่วัดดอนหน่อยตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางเนี่ยเปิ้นจะมีงานปล่อยหลวงจะร้องอบรมสมโพธิศาลาปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานแล้วก็อุโบสถมหาอุดณที่วัดดอนหน่อยตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางเนี่ยในระหว่างวันที่8ถึง10มีนาเนี่ย8ถึง10มีนาเดือนหน้าเนี่ยนะเปิ้นก็คือสั่งห่างไปมาหลายอย่างด้วยกันบ่ว่าจะเป็นอุโบสถก็ดีศาลาการปลื้มก็ดีศาลาปฏิบัติธรรมห้องน้ำห้องสุขาก็ดีศาลาปฏิสถานครูบาอาจารย์แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโดยโลมปัจจัยทั้งสิ้น10ล้านปลายโยม10ล้านปลายในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูวิมลสุตาพรเจ้าคณะตำบลแม่แรงเด้อฉะนั้นไม่เนี่ยขยึกนะแผ่นดินไหวก็เข้าใจวัดตุดุงมาหัวผับพิบผับพิบนี่ตีวัดนี่เนอะตีวัดดอนน้อยทำกรรมหนึ่งวันที่17 18กุมภาก็พิธีพุทธาภิเษกสืบซ่องย่อมยศเนอะสวดมนต์ตันเบิกเปิดป่ายศาลาโดยณที่วัดพระธาตุดอยหล่อเนอะวัดพระธาตุดอยหล่อก็มี17 18เนาะก็จะมีพระมหาเถระได้นั่งอธิษฐานนั่งปกปุกเสกแล้วก็สวดมนต์ตันโดยจะมีเตธรรมทั้ง3ผูกทำปฐมสมโพธิก็ดีทำพุทธาภิเษกก็ดีธรรมจักขปวัตนสูตรก็ดี3ผูกแล้วจะมีสวดเบิกโดยจากคณะพระภิกษุสามเณรจากวัดพระธาตุสีจอมทองแล้วก็จะมีโขนขอติดโดยเบิกเนตรโดยที่วัดพระธาตุดอยหล่อเนอในเมตตาธรรมอาจารย์พระอธิการจิตอนาลโยนะอันนี้ก็มันตรงกันหลายตีนะ
เดินงานหนึ่งก็อันนี้จะไม่ลืมเด้องานแต่งธรรมาสนี่นะพระเจ้าหายจะห้อมก็ไปตามนั้นเด้ออาจจะไปธรรมสัญจรการตีวัดตีวัดอันอาจจะไปธรรมสัญจรกันนะสถาญาโยมทั้งหลายแล้วก็ไปนอนที่หันคืนนึงเนาะโอ้ลืมไปเอาไปนอนกันที่นาวัดหันคืนดึงตกแต่งหางดาตานแล้วก็จะไปแต่งเครื่องแต่งสังกันหันกะแต่งธรรมาสเนาะราคา 60,000 พระเจ้าหายจะห้องก็ไปตามนั้นนะสดาเนาะแล้วเฮาจะไปตานที่วัดพระพุทธบาทอุดมเนาะไปมุทิตาจิตหลวงพ่อด้วย ซึ่งก็งานฉลองอายุวัฒนมงคล6รอบ72ปี72ปี51พรรษาเนี่ยในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางและเป็นจะมีจะลองเสนาสนะทำบุญหลายอย่างด้วยในวันที่21เนี่ย21ที่เราจะไปโลภรมกันแล้วก็เราจะไปตานกันนะที่วัดพระพุทธบาทอุดมนำบอกเศร้าว่าตุลุงนางอีอย่างแผ่นดินไหวอ่ะยะฮะเอ้ก็แปลกเหมือนกันเด้องานเขาเปิดระหว่างเช้าถึงเช้าสองเด้อที่วัดพระพุทธบาทอุดมนำบ่อเช้าวานะฉะนั้นก็ไปกินไปตานกันทำงานนั่นก็จะไม่ลืมเด้อวันที่หนึ่งนะหนึ่งเมษายนนี่เปิ้นก็จะมีงานที่วัดสันเหมิงประเพณีเด้อส่งน้ำพระธาตุเจดีย์พบโชคทวีสีสันเหมืองมีซอและมียอนยุกด้วยพระจะไปหับสังก็ชุนละ300ลงทานก็หาลอยเนอในเมตตาธรรมท่านพระอาจารย์เน้นหลักปัญญนันนะพระอาจารย์เน้นหลักเปิ่นก็มีการไม่งานเนาะสระญาติโยมก็ไปกินไปตานรวมกันเนอแล้วก็ทำงานหนึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็พุทธนิมิตเนี่ยกันเนาะปนมาทำกำบุญประกาศกระหังเปิ่นนะอันนี้ขอประกาศข่าวสารงานบุญวัดประธานน้อยๆหอยก้ามหนึ่งหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานนันอันนี้หลวงพ่อในปิ้นผู้บังคับบัญชาตุลุงปิ้นลูกพีใหญ่ตุลุงไว้เลยเนาะแล้วก็ตึงอำเภอตึงอำเภอดอยหล่อนี่แหละนะเปิ้นได้ขึ้นปิ้นเจ้าคณะอำเภอในวันที่2มิถุนายนนี่เด้อศรัทธา2มิถุนายนนี่ก็พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อนาดีวิหารวัดพระธาตุดอยน้อยเฮานี่นะในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์นี่เปิ้นก็รักษาการมากกว่าหลายเดือนอยู่แต่ประเด็นนี้เปิ้นก็จะมามอบเนาะมามอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภออย่างเป็นทางการวันที่2มีนาคมโดยเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดปทุมคงคานะแล้วก็เป็นข้าพิณประธานแล้วเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะอำเภอโหหลายอยู่เนอะสัทธาประจมาทุนิกวัดวันที่สองตอนบ่ายเนอะแล้วก็จะมามอบตราตั้งผู้ช่วยเลขาเจ้าคณะอำเภอทั้งปุตรสิบทันกันเนอะแล้วก็พัฒนานุกรมรูปปัลลัตสมุบดีกาทำลายลาฐานก็เป็นงานบุญใหญ่เหมือนกันนะตุลุงก็กล่าวกับทั้งเพลินแล้วก็วัดตัวยมประกาศนี่นะสุมาเด้อแต่นั่นก็วันที่สองก็เป็นงานบุญใหญ่ของวัดพระธาตุดอยน้อยว่านี่ก็ไปอยู่พอโค้งโคพอโทแม่บันเจเขาจะหลายในวันนี้จะพัฒนากันเนอะโดยมีคณะศรัทธานับประจมาพัฒนาต่างโตต่างเตือนกันความจริงก็พัฒนาไปหลายฟองละได้ตกแต่งห่างดาตานกันวันนี้ก็ตั้งเจ้าหน้าที่ทหารพัฒนาภาค3เปิ้นก็จะมารวมพัฒนาปอลุงเขาเปิ้นก็จะมากันหลายอยู่นะวันนี้นะก็บอกศรัทธาญาติโยมนะบอกเอิ่นเชิญชวนเนาะลมมุทิตาจิตนะหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์นะในวันที่2มีนาเด้อตักตั้งหลายก็มีหลายอยู่เนาะ
คุณโยมนวลนิชวชาติโดยแม่ครูทองคำที่วงคำเสาหินสีบุบานฟังอยู่ไม่ล้นสายฝนจันทร์กุลณวัดบ้านน้องผักขาวเน้อหลายปีโยมกันหาสีเพชรจากจังหวัดเชียงใหม่ตื่นมาแล้วก็ฟังเนี่ยนะตั้งพงตั้งมั่นตื่นไปหน่อยเน้อลุงเลินพรมมาแบนตื่นมาสะดุ้งฟังก็ฟังเพลงมวลดีแล้วก็มีวรดอนด้วยนะวรดอนก็ปุ่นเปิ้นอยู่อันน้องหานสันทรายเนาะแม่แลมด้วยนะแม่แลมก็ฟังอยู่แม่ชีกันธนิสัยยะฟังอยู่เวียงป่าเป้าแล้วก็แม่ชีแม่เกษณีตัวเนาะแม่ครูบรรจงกันท้าวงนำดิบเนอโดยแม่สิรินทิพย์บุญเลิศตัวเนาะฟังจากกรุงเทพแล้วก็แม่อันนี้ศรัทธาโยมจากโบก้างสันกำแพงโยมยุพินหอมมันลาพี่น้อยฟังจากเมยโยกด้วยอาลีจากตุนเปาฟังอยู่แล้วก็ทุพีวิชาด้วยนะหลักชินนาไปก็ลืมทุพีชาวัดป่าตาตุบุญทรงจากลำปางด้วยแล้วก็มีแม่ครูยาด้วยนะกศนแล้วก็บ้านสวนลอยหล่อด้วยนี่จบสระเอาละโทรมาติ๊กตุลุงก็จะเปลี่ยนบรรยากาศเปิดสายสักหน่อยเนาะโทรมาที่เบอร์0899556506เจริญปอนเจ้าว่าจ้าเจ้าตุลุงยองมันสำคัญทางศาสนาเนี่ยเจ้าวันพระพุทธได้เกิดวิสาขะวันพุทธะตัตตลูกนี้นะคะพระองค์ท่านสำเร็จเป็นพุทธะเป็นสัมมาพุทธะพุทธเจ้าวันพระธรรมคือวันเพ็ญมาฆมาขอโอกาสพระสงฆ์ประชุมกันณที่วัดสถานตีเอลวันเป็นหลักธรรมคือธรรมในวันพระสงฆ์ได้เกิดสารหะองค์พุทธะได้วาจเจตนาธรรมจักรลักษณ์และปัญญาคุณธัญญาเป็นสงฆ์ขององค์ธรรมแถมโดยวันสำคัญของพุทธะวันอาฆาตถวายพระเพลิงเจ้าเนื่องเปิดแห้งเปิดคำจำเอาเป็นวันเผาสัมมาพุทธเจ้าปีวันนี้เป็นวันสำคัญนะ ขอประจักษ์จำเจตนาอิสาขะมาคะเลอาจาปีวันนั้นอาฆาตแถมวันเลยเจ้าเจ้ากำลังวันละกรรมกรรมสี่เดือนอันตรายเกรว่าขยะสาธุสายต่อไปเจริญปอนไม่สาครับตุลุงปอนนั้นประเสริฐเนาะที่ถังละพังเป็นที่สายครับครับชัดเจนที่ได้รู้บางเรื่องที่เราประโยชน์ดีหนังนานเนาะอย่างคนโหเป็นกรรมนะมันทุกคนก็เลยแต่กรรมจากวุ้นหรอกครับดีปอนนั้นเนาะกำลังใจให้ทุลุงนะครับขอมาทุลุงได้ยินด้วยทุกอันวันนี้หลวงพ่อใส่กระหลังร้านบอกต่อไปครับนานก็มาแล้วเจริญปอนหลวงพ่อกริดเนาะชัดเจนเลยเนาะหมดเวลาแล้วสาธุสาธุหลวงพ่อกริดเจริญปอนกราบไหว้จ้ากราบหลวงลุงอ๋อเน้นรักเนาะครับผมคนจนคนรวยไม่ช้าก็มวยมรณะคนดีคนบ้าไม่ช้าก็ตายเหมือนกันเขาไม่ได้อย่างสักอย่างนะครับเนาะเท่กันมีอย่างอ่ะเหลือแต่ยังความดีไว้คนตายเหลือแต่จื่อไว้มันไม่น่ะสัตว์ตายยังได้กินอยู่แต่คนตายไปเหลือแต่จื่อเสียงไว้ถ้าจื่อดีปกติเล่าดีถ้าจื่อบดีปกติเล่าบดีคำนองมันมีสปะสปะในโลกนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับแมนเต็กอะผมวันนี้ถ้าหลวงลุงเดินทางไปไหนก็สวัสดิภาพปลอดภัยแล้วก็ขออำนวยโชคให้หลวงพ่อด้วยนะครับเพื่อประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อตัวเนอร์เป็นนะครับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเนาะครับกำลังใจคือครับหลวงพ่อเลยนะครับผมไปนะครับตัวคนที่สองเนี่ยค่ะ
วันที่สี่ก็ไม่ลืมวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของประครูโอนนะฮะประครูโอนแต่บัดเป่าพวกนะประครูเฮาเนาะเจริญพรมาสักการ์ดแล้วก็รู้ยายพรร้องวัวแดงเนาะฟังดูเพลงมาแล้วไงเออดีแล้วดีแล้วฟังกันไปเนอะเจริญพรเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าจะรู้แม่สมภัทรเนาะเจ้าฟังเจ้าแล้วเจ้าแม่ย่อยสันทรายเจ้าชัดเจนนี้แล้วหนูหลงอากาศอะพอดีบดีเนาะอากาศร้อนหนาวนั่นเดี๋ยวเจ้ายินดีนะใจก็ลงแล้วเจ้าอุสาตุสาตุพวกก็มาอยู่นะเจริญปอนไหว้สาเจ้าฟองคำด้วยเกลียวบ่อทองเจ้าเออแม่ฟองคำฟังจะลงจะมาเพลงละเจ้าล่าวันผูกนี่เจ้าจะทำบุญให้ปอกกับแม่ที่บ้านเจ้าโอ้ดีละดีละอนุโมทนาบุญด้วยนะแม่เนอสาธุสาธุเออดีละดีละเจริญปอนเจ้ากับไหว้สาเจ้าตุลูวันนี้ตื่นขึ้นมากันได้ไหว้พระฟองคำตุลุงเด้อแม่สุเกียวศิลพรสิเตียพระโรงหลับปูนเด้อเจ้าตุลุงชัดเจนนี่เด้อเจ้าจับไว้สาเด้อตุลุงสาธุสาธุเจ้าตัวยินดีหลายๆเนาะสายต่างๆเจริญปอนการเล่นสักการ์ดเล่นฟังเออแท็กกันมาในสุเกียวศรีโพธารามเนาะยินดีนะแม่เนอร์ชัดเจนดีเนาะโอ้เสียงเบาไปหน่อยเอามาทำสายเจริญปอน0899556506เออวัดปางปอยนะสมาเด้อเฮาไปแต่งกันวัดปางปอยไปนอนหันคืนนึงเด้อดูกำลังคึกเดิมเด้อล่ะวัดปางปอยนอนวันที่20สะอึกก็ไปตานกันที่วัดพระพุทธบาทอุดมเนาะเจริญปอนไปสาธุลุงโอ้ปอบุญตันมาแล้วป่าไล่เนาะเจ้าลุงเด้สามยอดยินดีปานักนะปานเอ๋งานมาเอาอีกว่าเท่าอีกมือได้ก่อวันที่สองกะสองไม่นานวันที่สองใกล้ๆก็ว่าทำกรรมเนาะเออยินดีอ่ะยินดีโอ้เวลาทุลุงจบพอดีเอาเอาแม่เพียนวาไว้แม่เพียนวาไปเลยวาเลยโลว่าจะจะรู้ว่าจะเจ้าแสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจสว่างตาและแสงไฟสว่างใจและแสงธรรมก็ฟังชัดเจนก็ฟังขอดุลุงเลยว่าจะเจ้าโอ้ขอบคุณเลยกูเสียงกูสายวันนี้มันเต้นโทนสายเนาะมันหา18แล้วนี่ไปยังน้ำผู้ก็โทนกันพูดกับว่ากันขอบคุณกูเสียงกูสายเนอร์ตุลุงนำรายการจากลาสถาไปก่อนเนอร์อยู่ดีมีสุขเหมือนกันคู่คู่คู่คนวันพุกเจ้าปะกันใหม่จัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปลาลัง